จากการตรวจสอบนะคะโดยมีการดูเทียบเคียงจากพิกัดทางดาวเทียมค่ะพบว่าจุดที่สงสัยว่าอาจจะมีการทิ้งหลักฐานนั่นก็คือมีดหรือว่าที่เปิดขวดไวน์ก็จะมี3จุดหลักๆนั่นเองนะคะคือบริเวณหน้าวัดค้างคาวและก็เลยหน้าวัดออกไปสักนิดหน่อยนะคะรวมไปถึงทั้งบริเวณท่าจอดเรือบรรจุทรายด้วยโดยทางนี้นะคะก็ได้มีการใช้อุปกรณ์ที่เป็นโดรนแต่ไม่ใช่โดรนข้างบนอากาศนะเป็นโดรนใต้น้ำที่สามารถใช้ดำน้ำลึกได้ถึง100เมตรมีกล้อง 4K ติดตั้งอยู่และก็สามารถบันทึกได้30เฟรมต่อวินาทีแล้วก็มีความพิเศษค่ะเขาไม่ใช่เป็นแค่กล้องที่ลงไปดูเท่านั้นเขามีแขนกลด้วยน้องคาเลนมีแขนกลที่จะสามารถช่วยจับหรือคีบของใต้น้ำสามารถคีบขึ้นมาได้รับน้ำหนักได้มากที่สุดถึง8กิโลกรัมซึ่งก่อนที่จะปฏิบัติการภารกิจครั้งนี้นะสสเต้ค่ะสสเต้ก็มานะคะแล้วก็มาให้กำลังใจรวมถึงเนี่ยมีการจุดธูปบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณนั้นด้วยบอกว่าขอให้หาหลักฐานสำคัญเนี่ยให้พบแล้วก็มีการเริ่มการค้นหาเนี่ยในช่วงเวลาประมาณ13นาฬิกานั่นเองค่ะแต่เมื่อทีมค้นหาเริ่มทำงานแล้วก็ใช้เวลาวนอยู่จุดหลักๆเลยนะจะอยู่ที่บริเวณใต้สะพานพระราม7นานกว่าจุดอื่นๆค่ะเพราะเชื่อว่าตรงบริเวณนั้นเนี่ยอาจจะมีหลักฐานอยู่เพราะดูจากภาพวงจรปิดในช่วงที่ผ่านมานะคะเป็นจุดที่5คนบนเรือสปีดโบ๊ทเขาเหมือนสต็อปเขาอยู่ตรงนั้นนานอะวนเยอะหน่อยเขาไม่ได้ไปไหนนานเขาก็เลยแบบเอ๊ะตรงนี้อาจจะมีหลักฐานอะไรหรือเปล่าเป็นการทำลายหลักฐานหรือไม่นะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการค้นหาพอผ่านไปได้2ชั่วโมงกว่าๆนะคะทีมค้นหาเนี่ยเขาพยายามกันอย่างเต็มที่แล้วแต่ว่าก็ไม่เป็นผลค่ะน้องคาเรนค่ะเนื่องจากว่ามีกระแสใต้น้ำของแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยมันไหลเชี่ยวมากไหลแรงนะแล้วก็ไม่สามารถที่จะบังคับโดนได้ค่ะเพราะไหลพอกระแสน้ำมันรุนแรงเนี่ยมันก็ทำให้โดรนพลิกไปพลิกมา มันก็จับภาพลำบากนะคะค่ะอีกอย่างนึงเนี่ยการดำลึกลงไปก็ทำได้เพียงแค่7-15เมตรเท่านั้นไม่สามารถมองเห็นใต้น้ำได้แล้วก็ไม่สามารถแยกออกได้ระหว่างอันไหนเป็นขยะอันไหนเป็นโลหะรวมถึงเมื่อวานนี้มีฝนที่ตกลงมาอย่างหนักก็เลยต้องมีการประกาศยุติการค้นหาอุปสรรคเยอะนะคะนะแต่ว่าคุณสสเต้ก็ได้จุดธูปแล้วไงอาจจะยังไม่เป็นผลหรือเปล่านะคะซึ่งทางนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณอัจฉริยะก็ได้ออกมากล่าวว่าหลังจากนี้จะไม่ค้นหาหลักฐานชิ้นนี้แล้วเพราะหลักฐานที่มีเพียงพอที่จะเอาผิดค่ะแสดงว่าคุณอัจฉริยะอาจจะมีการเก็บหลักฐานบางส่วนเอาไว้แล้วใช่ค่ะแต่ที่มาหาในครั้งนี้ก็เพราะว่าอยากจะให้หลักฐานเนี่ยมันหนักแน่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองและก็จะขอเดินหน้านะเขียนคำฟ้องร้องเกี่ยวกับคนบนเรือระบุหลักฐานสำคัญด้วยว่ามีการพบคราบเลือดของคุณแตงโมบริเวณเสื้อของคนที่อยู่บนเรือค่ะแต่ยังไม่ได้มีการเปิดเผยชื่อแต่ว่าคุณอัจฉริยะเนี่ยได้มีการใบ้นะน้องคาเรนใบ้ว่าเป็นคนที่พูดเก่งๆโอ้ใครพูดเก่งๆคะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคิดว่าใครคะที่พูดเก่งๆอันนี้คือบอกใบ้นะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเดี๋ยวขอดูความคิดเห็นคุณผู้ชมหน่อยใครที่พูดเก่งๆที่สุดบนเรือค่ะนะซึ่งก็ไม่รู้ว่าเรื่องราวนี้มีอยู่ในสำนวนหรือไม่แต่สำหรับของคุณอัจฉริยะแล้วเชื่อว่าหลักฐานที่มีก็เพียงพอแต่ว่าต้องรอให้ทางอัยการเนี่ยพิจารณาก่อนโดยทางนี้ก็จะมีการเรียกประชุมทีมทนายในวันที่4มิถุนายนนะคะส่วนกำหนดการที่จะพาคุณแม่แตงโมไปเข้าพบเนี่ยก็อาจจะเป็นวันที่7ซึ่งจะเป็นการเข้าพบผู้บัญชาการนั่นเองส่วนรูปภาพที่บางแจ๊กเนี่ยเอามาเปิดเผยนะคะก็คุณอัจฉริยะมองว่าบางทีมันก็ต้องมีการตรวจสอบกันก่อนค่ะเพราะไม่รู้ว่ามันจะจริงหรือเท็จขนาดไหนและคุณอัจฉริยะก็มีหลักฐานมากกว่าบางแจ๊กนั่นแปลว่าข้อมูลอาจจะแน่นกว่าในโทรศัพท์มือถือหรือว่าหลักฐานที่มีการกล่าวอ้างว่าเป็นภาพของคุณแตงโมหรือไม่ค่ะทั้งหมดเนี่ยแม้ว่าอาจจะมีการส่งมาจากบางแจ๊กมันก็ต้องมีการตรวจสอบกันอีกคุณผู้ชมโดยทั้งนี้นะคะคุณอัจฉริยะก็ได้ฝากไปถึงทนายจุ๊กรู้ด้วยนั่นก็คือทนายเดชาค่ะนะคะบอกว่าอย่าไปข่มขู่คุณแม่แตงโมหรือไปไลฟ์สดในลักษณะข่มขู่เมื่อสละสิทธิความเป็นทนายของคุณแม่ไปแล้วควรที่จะอยู่นิ่งๆซึ่งคุณแม่เนี่ยก็ยอมรับแล้วนะว่าคุณแม่มีความกลัวเหมือนคนเคยที่อยู่ด้วยกันเนี่ยเขาก็อาจจะแบบมีข้อมูลบางอย่างที่รู้ถึงกันค่ะแล้วถ้าเกิดว่าทนายเดชามาไลฟ์สดแสดงความคิดเห็นอะไรแบบนี้คุณแม่กลัว